สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้ววันนี้ตามาขอมาแป๊บเดียวนะมาแป๊บเดียวมาในครัวแป๊บเดียวเยตาจะทํางานไปทํางานต่อพอดีมีเพื่อนๆบอกว่าให้เยตาคั้นส้มผักให้ดูหน่อยส้มผักเยตาก็ไม่มีสูตรอะไรมากมายเยตาทํามั่วๆเนาะเดี๋ยวเยตามาให้ดูหน้าดีกว่าให้ดูส้มผักดีกว่าเนาะนี่แหละใบหอมที่เยตาเอามาเนาะที่เยตาเอามาเยตาตัดวันนั้นนะเนาะเพื่อนๆเนาะนั่นแหละตัดแล้วเยตากระตากแลนตากแลนให้เหี่ยวๆที่ไหนได้พอเอามาล้างไว้คืนหนึ่งในครัวมันฟื้นตัวเนาะล้างน้ำให้สะอาดเนาะเพื่อนๆใบหอมวันนั้นนะเนาะไม่มีอะไรมากคั้นส้มผักเนาะเราก็ใส่เกลือเนี่ยเพื่อนๆใส่เกลือลงไปแล้วเราก็มีคั้นกันมีคั้นแบบนี้แหละไม่มีอะไรยากไม่ยากหรอกเพื่อนๆคั้นส้มผักง่ายๆนิดเดียวเองมีตาใส่ใบสลัดไปด้วยใบสลัดเดี๋ยวค่อยบีบทีหลังดีกว่าใบสลัดมันไม่ได้มีรสชาติอะไรหัวต้นหอมนี่มันฉุนไงเพื่อนๆมันฉุนสลัดเดี๋ยวเราใส่ทีหลังเราจะใส่กะหล่ำด้วยที่เอามาแกงมันเหลือกะหล่ำแต่ว่าไม่ได้ตากทำอย่างนี้แหละเพื่อนง่ายๆยิตาก็ไม่มีสูตรไม่มีอะไรหรอกเคยทำมาตั้งแต่นมตั้งแต่นานแล้วคนอื่นเขาทำยังไงยิตาไม่รู้เด้ออันนี้ยิตาเคยทำมาตั้งแต่นานแล้วแหละเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาทำอย่างนี้ก็คั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อนๆจนเมือกเขาหมดนะให้เมือกเขาหมดใบหอมนี่เขาจะชุนเนาะตอนนี้ยะตะก็เริ่มน้ำลายอ่ะตอนนี้ยะตาก็เริ่มน้ำลายน้ำตาไหลเนาะยะตาจะใส่กะหล่ำเข้าไปใบหอมเข้าไปกะหล่ำยะตาไม่ได้ตากเนาะกะหล่ำที่เหลือจะเอาไปต้มซุปวันนี้แหละความจริงมันไม่เหลือหรอกแต่ยะตั้งใจให้มันเหลือดูเพื่อนๆเยอะๆยะจะกินยังไงหมดใส่ตู้เย็นไว้ก็กินไม่หมดหรอกเพื่อนๆกินคนเดียวเราต้องกินเราก็ต้องรีบกินผักสดๆด้วยนะกินกับยำปลากระป๋องอร่อยๆเพื่อนๆส้มผักเนี่ยไม่ว่าส้มผักอะไรก็แล้วแต่ตาเคยเอามาคัดมาคั้นแล้วก็กินกับยำปลากระป๋องอร่อยอร่อยตาเยตาร้องไห้แล้วเพื่อนแล้วแหละเป็นแค่ใบอย่างนี้แล้วก็ล้างน้ำบีบเอาเมือกเขาออกคนแค่เอาให้เมือกเขาออกให้หมดคนก็ชอบเพื่อนๆคั่วพริกอ่อนๆใส่นะพริกสดนะเพื่อนๆคั่วใส่มันจะหอมจะอร่อยตั้งในคั่วยี่ตาขี้เกียจคั่ว
ทีแฟนยายตากินด้วยนะบางทีเนี่ยจะเลยไม่ใส่คลุกเกลือใส่เกลือใส่ผงชูรสถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่ผงชูรสคลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวใส่น้ำก็ต้องมาชิมดูว่ามันเค็มไหมทำนี้แหละแล้วก็มาใส่โหลใส่หม้อใส่อะไรก็ใส่ไปเพื่อนๆถ้าอากาศร้อนๆวันหนึ่งสองวันก็ได้กินแล้วอากาศร้อนๆนะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวตะเดี๋ยวใส่ลงข้างล่างให้เพื่อนๆเห็นนี่เดี๋ยวขอล้างมือก่อนนะนี่เห็นไหมทีนี้ตาก็จะเอาน้ำซาวข้าวน้ำที่เราหุงข้าวนะเพื่อนๆน้ำที่เราจะหุงข้าวนะเราจะหุงข้าวพอเราจะหุงข้าวเราก็เอาน้ำมาล้างละเอาข้าวมาล้างน้ำใช่ไหมเอาข้าวมาล้างน้ำแล้วก็เทใส่หรือไม่บางทีก็น้ำที่เราหุงข้าวแต่หุงข้าวแบบบ้านนอกที่เราเทน้ำข้าวทิ้งนะเอาน้ำข้าวให้มันเย็นๆแล้วเราก็เอามาเทใส่เนาะนี่ยายตามีน้ำสาวข้าวเพราะว่ายายตาหุงข้าวเมื่อวานเนาะยายตาเอาน้ำไว้นี่น้ำข้าวธรรมดาเลยนะเพื่อนๆนี่นี่น้ำข้าวธรรมดาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะนี่เห็นไหมทีนี้เราก็ชิมดูว่ามันเค็มไหมชิมแตะของพี่ตายังไม่เค็มนี่ก็ใส่เกลืออีกไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเพื่อนๆนั่นแหละแค่นี้แหละเพื่อนๆสูตรยีตะสูตรคนอื่นไม่รู้เป็นไงนะตะมัวๆนะแค่นี้แหละง่ายๆเดี๋ยวก็ได้กินแล้วชิมเลยอร่อยอ่ะอร่อยแล้วเพื่อนๆจ้าคิดถึงมาตอนแรกยายตาไม่เคยทำให้ดูหรอกแต่ว่ามีเพื่อนคนนึงเขาขอมาเนาะคิดถึง